มอนเตอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่านะครับ EXP นะครับจ็อบ EXP เนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่นะตารางนี้นะครับได้มาจากไหนนะตารางนี้เป็นตารางของเว็บไซต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกมผมขอแนะนำร้านนี้เลย Over Top Up ราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเติมเพชร ROX อย่างเช่นเติม145บาทได้ 2,500 เพชร290บาทได้ 5,000 เพชรเติมถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองผมขอแนะนำนี้เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือไม่ว่าจะเป็น LINE เพื่อนๆที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผม Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกโอเคครับผมกลับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับชาวแร็กนาร็อก X Next Generation ครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูว่าเลเวล50นะครับถึงเลเวล60เนี่ยจะฟาร์มตัวไหนดีนะครับผมแล้วก็ให้ค่าจ็อบนะครับผมจะเน้นไปที่ค่าจ็อบนะครับเดี๋ยวค่าเบสเดี๋ยวค่อยพูดกันในทีหลังคุ้มที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับก็คือตัวไหนกันแน่มันก็จะมีจุดแนะนำเลเวลนะว่าเราสามารถฟาร์มตัวไหนได้นะครับแต่ผมจะขอพูดในเรื่องของข้อมูลเราเข้ามาตรงที่ตารางนะครับซึ่งตารางเนี้ยก็จะมีบอกให้เรานะครับว่ามอนเตอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่านะครับ EXP นะครับจ็อบ EXP เนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่นะตารางนี้นะครับได้มาจากไหนนะตารางนี้เป็นตารางของเว็บไซต์หนึ่งครับที่ชื่อว่า RxDB นะครับเป็นรวบรวม database ทุกอย่างไว้ที่นี่นะครับผมต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะต้องให้เครดิตเลยนะครับผมซึ่งทำให้เรานะครับสามารถฟาร์มเลเวลของมอนเตอร์ได้ง่ายมากขึ้นครับผมโอเคก็ให้เราเข้ามาที่ตรงตารางนะครับโอเคครับผมในส่วนของตารางนะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมให้เรากรอกตรงนี้ด้วยนะครับกรอกเลเวลของเราด้วยนะ50ถึง60นะครับผมแล้วก็มันจะมีก็ในส่วนของ HP นะครับผมก็จะบอก HP ด้วยแล้วก็เบส EXP นะครับแล้วก็จ็อบ EXP ได้เท่าไหร่ HP นะครับต่อเบส EXP 1หน่วยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ HPต่อจ็อบ EP 1หน่วยเท่าไหร่นะครับที่เขาจะบอกมาในตรงนี้นะครับโอเคในส่วนของเลเวล50นะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวหมาป่านะครับResert Warp นะถ้าใครจะฟาร์มตัวนี้นะครับผมก็ไปดูที่ค่าจ็อบ EP ที่ได้นะครับ EP ที่ได้ค่าจ็อบก็จะอยู่ที่188นะครับอันนี้ไม่ได้คิดถึง Odin Blessing นะครับผม Odin Blessing เพื่อนๆก็ค่อยไปคิดทีหลังก็ได้นะครับค่าจ็อบที่เราไม่ได้กดใช้ Odin Blessing นะครับก็จะอยู่ที่188นะก็จะมีบอกว่าเป็นขนาดนะครับผมขนาดกลางนะเป็นมีเดียมนะครับผมซึ่งมอนเตอร์ขนาดกลางก็จะทำการหาร2ใช่ไหมทำการหาร2มันค่าจ็อบ EXP มันก็จะน้อยลงมาอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะหารให้ดูก็ได้นะ94นะครับผมเพราะว่ามันเป็นมอนเตอร์ขนาดกลางนะก็ส่วนในเลเวลต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวมดนะครับมดเหลืองนะค่าจ็อบ EXP นะครับก็จะอยู่ที่75นะครับเพราะว่ามันเป็นมอนเตอร์ขนาดเล็กนะไม่ต้องหารตัวนี้นะครับผมค่าจ็อบ EXP 75ก็แสดงว่าน้อยกว่าเจ้าตัวหมาป่านะครับผมหมาป่ามัน94นะแล้วก็เจ้าตัวผีกระดูกนะครับผมผีกระดูกนี่ให้ค่าจ็อบ EXP อยู่ที่116นะครับผม116แต่มันเป็นขนาดกลางนะมันต้องหาร2ด้วยนะครับก็ถือว่าค่าจ็อบ EP ยังน้อยอยู่นะครับผมแล้วก็ส่วนเจ้าตัวมดเขียวก็อยู่ที่77นะครับผมก็อยู่ที่77นะแล้วก็มาที่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ค่าจ็อบ EP ก็ให้ค่อนข้างเยอะแต่มันเป็นขนาดใหญ่มันต้องหาร3นะครับก็หาร3ออกมาก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะ237นะครับผมลองหาร3ดูนะหาร3ตกอยู่ที่79นะครับผมส่วนตัวที่ผมเข้ามาแนะนำเลยก็คือเจ้าตัววาดอนนะครับผมวาดอนมันเลเวล52นะเลเวล52นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ถึงนะครับผมที่อยู่ในช่วงเกณฑ์นี้ก็ไปฟาร์มตัววาดอนได้เพราะว่าวาดอนเป็นมอนเตอร์ขนาดเล็กนะครับให้ค่าจ็อบ EXP นะอยู่ที่99เลยทีเดียวนะครับผม99ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราเปิดใช้โอดินก็น่าจะคุ้มมากเลยนะครับผมถ้าเราจะเร่งค่าจ็อบจริงๆนะก็ HP ก็ค่อนข้างต่ำนะครับผมอันนี้ฟาร์มง่ายด้วยนะก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสเคเลตันนะครับผมของอาร์เชอร์นะก็ให้ค่าจ็อบ EXP นะครับก็200นะครับ203ถ้าหารออกมานะครับผมหาร2ออกมานะเพราะว่าเป็นขนาดกลางนะครับผมก็
จะอยู่ที่ประมาณ101นะครับผม101ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแต่เจ้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะตายยากนะครับตายยากกว่าวาร์ดอนนะตัวนี้มันจะตายยากกว่าวาร์ดอนเพราะว่าให้ถ้าเราดูตรงตารางของHP นะครับ HP เปิด Job EXP ตรงนี้นะก็เพื่อนๆสามารถดูได้นะครับผม Skeleton นะครับผม Skeleton เนี่ยมันจะให้ต่อ EXP 1หน่วยนะครับอยู่ที่477นะก็จะประมาณเท่าๆกันกับ Wardon ครับแต่ว่ามันจะตายยากนะครับตายยากกว่า Wardon หน่อยสักนิดนึงเพราะว่า Wardon มันจะตายไวครับผมแล้วก็ค่า Job EXP นะมันจะให้แบบใกล้เคียงกันครับไม่ไกลกันขนาดนั้นนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเมลินานะครับผมเจ้าตัวเมลินาเนี่ยมันจะให้ค่าจ็อบ EXP นะครับก็ค่อนข้างดีเลยครับ101นะ101ครับก็ค่า HP ด้วยนะครับให้เราเทียบกันไปด้วยนะครับค่า HP ก็ค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยถ้าเราจะนะครับให้เราย้ายมาตีของเมลินาเลยนะครับจะให้ค่าจ็อบ EXP เราค่อนข้างดีนะแล้วก็การ์ดบวก Attack นะครับผม Physical Attack wow. 100% เลยก็เป็นค่าที่ดีกว่าวาร์ดอนอีกนะครับผมให้เรามาตีตรงนี้เลยนะครับมาริน่านะต่อมานะครับก็จะเป็นมดเขียวมดเขียวก็ค่าจ็อบ EP ก็น้อยนะครับอันนี้ถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการฟาร์มการ์ดก็ไปฟาร์มได้นะแต่ว่าถ้าจะเอามาเผาอูดินเบสซิ่งก็แนะนำไม่ต้องมานะครับมันจะไม่คุ้มค่าจ็อบ EP ของเรานะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นเจ้าตัวหอยนะครับหอยเนี่ย HP ก็ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจากเจ้าตัวเมลิน่านะHP ขึ้นมาหน่อยแต่ค่าจ็อบ EP ก็จะได้ค่อนข้างเยอะหน่อยนิดหนึ่งนะครับผมก็จะเป็น106นะจะตัวนี้นะครับผมมอนเตอร์ขนาดใหญ่ผมจะไม่พูดถึงนะครับเอางี้ก็แล้วกันนะมอนเตอร์ขนาดใหญ่ผมจะไม่แนะนำครับผมเพราะว่าทั้งเลือดมันก็เยอะอีกด้วยนะครับก็เป็นมอนเตอร์ขนาดใหญ่มันต้องหาร3นะหาร3มันไม่ค่อนข้างที่จะไม่คุ้มเท่าไหร่ครับต้องใช้เวลานานด้วยเพราะว่าเลือดมันเยอะนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราเลเวลขึ้นมาสูงอีกสักนิดหนึ่งนะเจ้าตัวปลาตัวนี้นะครับก็ให้ค่อนข้างที่จะดีนะค่าจ็อบ EXP ก็หาร2ออกมาก็จะเป็น108นะครับ108นะถ้าเพื่อนๆเลเวลขยับขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับให้มาฟาร์มตัวนี้เลยนะครับผมนี่เจ้าตัวปลาตัวนี้นะค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ HP ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ถ้าเลเวลไม่ค่อยแบบห่างกันเท่าไหร่ผมแนะนำให้มาตัวเมลิน่าครับเพราะว่าเลือดน้อยนะค่าเจ้า EP ก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับผมส่วนต่อมานะครับมอนเตอร์ขนาดเล็กนะเจ้าตัวมดแดงก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับผมจะคัดตัวที่มันค่อนข้างที่จะดีนะค่าจ็อบ EP ที่จะดีนะครับผมโอเคก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมในเรื่องของข้อมูลนะครับในการฟาร์มนะเลเวล 50-60 ครับฟาร์มตัวไหนที่มีประสิทธิภาพและดีที่สุดนะครับผมก็ถ้าใครต้องการข้อมูลตรงนี้นะครับก็เข้าไปที่ ROXDB นะครับโอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการฟาร์มเวลนะครับผมโอเคต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมมีอะไรดีๆจะแนะนำมาให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับโอเคต้องขอขอบคุณมากครับผม